จากที่ในคลิปที่เราปรากฏนะอาจารย์ช่วยอธิบายมันยังไงครับอาจารย์เมื่อวานเนี่ยก็เรื่องราวก็คือเนี่ยฮะเด็กเขาก็ทำงานอย่างนี้นะเขาก็ทำงานกันตลอดเวลาอยู่แล้วแล้วตรงนี้มันก็เป็นที่ทำงานเป็นที่การเรียนการสอนทั้งที่อยู่ในห้องแล้วก็ทำงานไอ้ที่โล่งไอ้ที่เขาเหม็นสีเหม็นอะไรที่มันต้องมีกลิ่นหรือว่ามีอะไรเขาก็มาทำข้างนอกมันก็ไม่ใช่ขยะไม่ใช่อะไรแล้วผู้บริหารมหาวิทยาลัยผมก็ไม่รู้ว่าผู้บริหารในระดับไหนเป็นผู้บริหารระดับไอ้ที่เป็นอธิการบดีหรือว่าเป็นผู้บริหารแต่ระดับคณะนะฮะเขาก็ไม่ได้เข้ามาครั้งแรกก็เข้ามาหลายครั้งแล้วคืนก่อนเมื่อวานก็มีตำรวจเข้ามาซึ่งปกติเนี่ยระยะทางขนาดเนี้ยตำรวจเขาไม่ใช่อยู่ดีก็จะเข้ามาตรวจหรอกมันต้องมีคนที่เหมือนกับว่าไปให้ร้ายว่าที่นี่ทำอะไรไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยผมก็ตั้งคำถามเฉยๆว่าเด็กเขาเรียนศิลปะกันแล้วมันมีอะไรที่มันไม่ถูกต้องแล้วยิ่งโรงเรียนศิลปะใช่ไหมเราก็รู้อยู่แล้วไม่ว่าจะทำเรื่องอะไรก็ตามสิ่งสำคัญที่สุดก็คือความคิดสร้างสรรค์แล้วก็เสรีภาพที่จะพูดไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามเถอะนะฮะยิ่งเป็นครูบาอาจารย์ด้วยแล้วเนี่ยยิ่งต้องส่งเสริมให้เด็กเนี่ยเขาได้พูดได้ใช้ศักยภาพใช้ต้นทุนใช้ความอิทธิคำความอ่านของเขาไม่ใช่ไปห้ามปรามหรือไม่ใช่ไปเอาเท้าเขี่ยผลงานเขาหรือให้ใครมาเก็บผลงานเขาไปทิ้งซึ่งเป็นสมบัติส่วนตนซึ่งมันไม่ควรจะเกิดขึ้นในที่ใดก็ตามนะฮะหรือผมคิดว่าไม่ใช่ผมคนเดียวหรอกถ้าครูบาอาจารย์คนอื่นเขาเห็นอย่างนี้เขาก็รู้สึกว่าเขาก็ต้องทำอะไรเหมือนกันน่ะการเมื่อวานแบบนี้มันเหมือนกับคุกคามอย่างนี้ไหมมีความรู้สึกคุกคามมันทั้งคุกคามเสรีภาพทางวิชาการในรั้วอุดมศึกษาและคุกคามเสรีภาพของเยาวชนรุ่นใหม่ในแวดวงของความคิดสร้างสรรค์ศิลปะแล้วโดยเฉพาะไปเป็นการคุกคามด้วยโดยอาจารย์ที่สอนศิลปะแล้วก็ทำงานศิลปะที่เรียกตัวเองว่าเป็นศิลปินเนี่ยครับนะฮะเหมือนกับอ่ะผู้สื่อข่าวอย่างเงี้ยทำข่าวเนี่ยแล้วก็มีผู้สื่อข่าวอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าเฮ้ยพวกยูห้ามาทำข่าวเรื่องนี้นะแล้วก็มาเก็บกล้องเก็บอุปกรณ์ในการทำข่าวของยูไปเนี่ยยึดไปอย่างเงี้ยทำได้ไหมได้หรือไม่ได้ก็ตามมันเป็นสิ่งที่ไม่สมควรครับไหมฮะไม่ว่าในวงการไหนก็ตามเถอะนักเขียนเขากำลังเขียนหนังสืออยู่เนี่ยแล้วอยู่ดีมีนักเขียนอีกกลุ่มนึงมายึดปากกาเข้าไปบอกว่ายูห้ามเขียนหนังสือเล่มนี้ครับถูกไหมฮะมันคอมมอนเซนส์มากๆนะสำหรับคนที่มันอยู่ในวงการแวดวงเดียวกันหรือสามัญสำนึกของมนุษย์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นน่ะโดยเฉพาะในรั้วอุดมศึกษาเนี่ยนะมันเป็นเรื่องการเมืองการเมืองหรือเรื่องอะไรก็ตามไม่ว่าคนที่เขียนหนังสือเล่มนั้นจะเขียนเรื่องอะไรก็ตามไม่มีสิทธิ์ที่จะไปแย่งปากกาจากมือเขาว่าคุณยูห้ามเขียนเรื่องนี้ถูกไหมฮะไม่ว่าจะเป็นการเมืองหรือว่าเขาจะเขียนรูปดอกไม้หรือเขาจะเขียนการ์ตูนอะไรอยู่ก็ไม่มีสิทธิ์ไปห้ามปรามเขาครับไม่ได้เป็นลูกน้องไม่ได้เป็นพี่ข้าใครไงฮะแทนที่จะอธิบายขยายความตรงนี้นะครับเพราะเป็นคือคนส่วนใหญ่เนี่ยโดยเฉพาะศิลปินไทยเนี่ยคือทำงานศิลปะเพื่อที่จะเป็นบันไดนำไปสู่ยศถาบรรดาศักดิ์ชื่อเสียงรางวัลเกียรติยศแล้วก็ไอ้วิธีการแบบนั้นหรือขั้นตอนแบบนั้นน่ะมันทำให้เขาหลงทางแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดนอกจากการหลงทางก็คือขาดซึ่งการเคารพตัวเองแล้วก็เอายศถาบรรดาศักดิ์เป็นหมุดหมายใครก็ตามที่ขาดซึ่งความเคารพตัวเองย่อมไม่เคารพคนอื่นเห็นไหมฮะและยศถาบรรดาศักดิ์เหล่านั้นเนี่ยที่มันเข้าไต่บันไดศิลปะขึ้นไปไขว่คว้ากันนั่นอ่ะก็เพื่อที่จะทำให้ศิลปะของเขาเนี่ยมันสูงส่งกว่าคนอื่นเขาทำให้สถานะของการทำงานศิลปะหรือความเป็นศิลปินของเขาเนี่ยเหมือนเป็นเจ้านายผู้คนนะผมถึงบอกว่าศิลปะมันไม่ใช่เจ้านายใครอ่ะในขณะเดียวกันบางคนก็ทำงานศิลปะเพื่อจะรับใช้นู่นรับใช้นี่เห็นไหมเราก็เห็นกันอยู่ละก็มันเกิดของผมทุกวันอยู่แล้วว่าทำยังไงให้เขาร่ำเรียนในรั้วอุดมศึกษาในสาขาศิลปะและการวิจารณ์และก็กรอบคิดอะไรต่างๆนานาเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องออกไปเป็นศิลปินแต่ผมคิดว่าสิ่งสำคัญและหัวใจสำคัญของอุดมศึกษาก็คือทำยังไงให้เขาเชื่อมั่นในศักดิ์ศรีความเป็นคนของตัวเขานะแล้วมีความเคารพ
ในตัวในตัวตนของเขาไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็ตามโดยที่ไม่ต้องเอามาเปรียบเทียบกันเห็นไหมฮะไอ้ผมว่าไอ้พลังงานตรงเนี้ยถ้าเขาเคารพตัวเองเห็นไหมฮะในอนาคตเขาไปอยู่ที่ไหนเขาก็จะเอาตัวรอดเพราะเขาก็จะเคารพตัวเองเห็นไหมฮะเขาก็เชื่อมั่นในศักยภาพที่เขามีแล้วก็ยังทำอะไรก็ตามอย่างสุดกำลังตามต้นทุนที่เขามีอยู่และเขาจะเคารพคนอื่นด้วยครับ